มาติดตามกันต่อนะครับกรุงเทพยามเย็นนะครับถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับไปดูภาพความสวยงามนะครับที่บริเวณลานคนเมืองนะครับในกิจกรรม Bangkok Life of Happiness ที่ลานคนเมืองนะครับวันนี้คุณชลิดาเอี่ยมละออยู่ทางด้านล่างรอรายงานแล้วครับกลับมาพบกับการรายงานบรรยากาศกรุงเทพแสงสีแห่งความสุข Bangkok Life of Happiness นะคะที่บริเวณลานคนเมืองนะคะซึ่งขณะนี้ดิฉันอยู่บริเวณดาดฟ้าตรงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศในมุมสูงกันบ้างนะคะว่าบรรยากาศตรงไฟประดับตรงนี้นะคะจะมีความสวยงามขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะสำหรับในภาพมุมสูงในขณะนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้นะคะประชาชนนั้นเริ่มทยอยที่จะมาชมไฟประดับกันแล้วนะคะซึ่งขณะนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีความสวยงามมากเลยนะคะในส่วนของมุมสูงนะคะซึ่งในส่วนของจุดเช็คอินนะคะจะเห็นว่าตอนนี้นะคะประชาชนนะคะเริ่มทยอยเข้ามาถ่ายรูปนะคะเพื่อเช็คอินเข้าชมไฟประดับนะคะซึ่งขณะนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าประชาชนนั้นได้มีการถ่ายรูปเซลฟี่กันเยอะแยะเลยทีเดียวค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะในมุมสูงในตอนนี้นะคะในส่วนในมุมสูงนะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีทั้งซุ้มปาโลมาซุ้มวรรณคดีนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของซุ้มผีเสื้อนะคะซึ่งเป็นซึ่งมีความสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะในช่วงของมุมสูงในขณะนี้ซึ่งตอนนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าในซุ้มของอุโมงค์ไฟนะคะประชาชนนั้นให้ความนิยมมากเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากว่าในมุมนี้นะคะมีการถ่ายรูปนะคะอย่างสวยงามเลยมากมายเลยทีเดียวค่ะและสำหรับในจุดตรงกลางนะคะที่เป็นซุ้มผีเสื้อนะคะที่มีสปอตไลท์อยู่ในขณะนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้นะคะมีประชาชนให้ความสนใจในจุดนี้มากเช่นกันค่ะเนื่องจากว่ามีความสวยงามมากมายเลยทีเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในฉากหลังกันบ้างนะคะบรรยากาศในฉากหลังนะคะของลานคนเมืองนะคะจะเห็นว่าในส่วนของวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะก็มีความสวยงามมากเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่เคยเห็นในมุมนี้มาก่อนเลยนะคะและนี่นะคะก็คือบรรยากาศในช่วงของมุมสูงนะคะซึ่งประชาชนท่านใดนะคะที่อยากจะมารับมาชมไฟประดับนะคะก็สามารถมาเที่ยวได้เลยนะคะและส่วนของเวทีการแสดงนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าที่เวทีการแสดงนั้นนะคะมีการเต้นลีลาดนะคะซึ่งเป็นของศูนย์การเต้นลีลาดของเขตบางเขนนะคะซึ่งได้รับความบันเทิงเป็นอย่างดีค่ะซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจในส่วนของจุดนี้เป็นจำนวนมากค่ะและสำหรับในช่วงเวลา 19:30 นะคะถ้าคุณผู้ชมนะคะท่านใดก็คือสำหรับเวลา 19:30 นะคะจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะรายงานให้ทราบในช่วงถัดไปค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะคุณนะคะคุณชลิดาค่ะผู้สื่อข่าวจากทางเมโทรทีวีนะคะและภาพที่เราได้นำมาฝากกันวันนี้เชื่อว่าค่ะใครที่ได้ชมผ่านทางเมโทรทีวีคงจะเห็นว่าบรรยากาศของภาพสูงนะคะมีความสวยงามทีเดียวรวมทั้งมีฉากด้านหลังนะคะเป็นวัดสุทัศน์แล้วก็มีฉากด้านหลังเป็นเสาชิงช้าด้วยใครที่ได้ถ่ายภาพในมุมนี้นะคะก็จะได้เก็บนะคะในสถานที่ประวัติศาสตร์นะคะของทางกรุงเทพมหานครด้วยค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารรอบรั้วกรุงเทพมหานครค่ะไปเริ่มกันนะคะทางด้านของกรุงเทพมหานครได้มีการให้ความช่วยเหลือชาวสวนยางพาราโดยมีการวางแผนให้หน่วยงานในสังกัดนำยางพาราไปปรับปรุงลานกีฬาและพื้นที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงถึงนโยบายในการช่วยเหลือชาวเกษตรกรสวนยางพาราที่ประสบปัญหาในเรื่องของราคายางที่ตกต่ำอยู่ในขณะนี้โดยเบื้องต้นได้มอบหมายให้กับทางหน่วยงานในสังกัดของกรุงเทพมหานครสนับสนุนการนำผลิตภัณฑ์ยางพาราไปใช้ในส่วนงานที่จำเป็นโดยเริ่มต้นที่สวนวชิระเบญจทัศน์หรือสวนรถไฟที่จะมีการปรับเปลี่ยนพื้นผิวถนนโดยใช้ยางพาราทั้งหมดนอกจากนี้จะมีแผนในการปรับปรุงลานกีฬาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสวนสาธารณะเส้นทางจักรยานทุ่นดักเก็บขยะทางน้ำโดยมีการปรับปรุงถนนโดยใช้ส่วนผสมของน้ำยางพารามากยิ่งขึ้นทั้งนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครพร้อมช่วยเหลือสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลในการหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา
ซึ่งคาดว่าจะสามารถรับซื้อยางพาราได้ประมาณ 2,000 ตันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวเกษตรกรสวนยางพาราแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการหาวิธีช่วยเหลือชาวเกษตรกรในระยะยาวด้วยเราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะในเบื้องต้นนะครับนี่เป็นการสำรวจเบื้องต้นจริงๆนะครับคงจะต้องมีการดำเนินการในรายละเอียดอีกเยอะนะครับสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวนะครับสวทก็มีโครงการที่จะปรับปรุงพื้นที่ลานกีฬาพื้นที่สนามฟุตซอลสนามบาสเกตบอลสนามเด็กเล่นและลู่วิ่งเราสวนรถไฟนะครับที่มีลู่จักรยานรอบสวนนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนในจังหวัดเราจะปูใหม่หมดแล้วครับทำด้วยยางพาราครับนะครับอันนี้จะเดินหน้าเป็นอันดับแรกเลยนะครับสำนักการระบายน้ำนะครับจะนำยางพาราไปใช้ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์เช่นทุ่นดักเก็บขยะทางน้ำคือในยามนี้ในวันเวลานี้ทุกฝ่ายต้องยื่นมือไปช่วยครับใครทำได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นครับเราต้องให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบความเดือดร้อนเราต้องสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลในเรื่องนี้ไปดูต่อกันที่คณะกรรมการอาหารและยานะครับว่ายืนยันนะครับว่าสารฉีดละลายไขมันนั้นนะครับไม่เคยได้รับการขออภัยนะครับไปเริ่มต้นกันต่อนะครับที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับได้ยื่นกระทู้ถามสดในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครนะครับกรณีการบรรจบกระแสไฟฟ้ากล้อง CCTV จนทำให้เกิดเหตุร้ายเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้ทางกล้อง CCTV นะครับก็ยังมีระยะเวลาการเก็บภาพที่สั้นจึงไม่ได้การเสนอให้ฝ่ายบริการเพิ่มระยะเวลาเก็บข้อมูลนะครับขณะที่กรุงเทพมหานครรับที่จะดำเนินการแต่หากยังมีขั้นตอนที่จะต้องใช้งบประมาณสูงก็อาจที่จะต้องนำกลับเข้าสู่การประชุมสภากรุงเทพมหานครเพื่อที่จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานครสารวาการกรุงเทพมหานครนะครับร้อยตำรวจตรีเกียงศักดิ์โลหะชาระประธานสภากรุงเทพมหานครเปิดประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญสมัยที่1ครั้งที่2ของปี2559นะครับซึ่งนายอัครวัฒน์เทพหัสดินณ์ณอยุธยาสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้ตั้งกระทู้ถามสดขอทราบปัญหาอุปสรรคในการบรรจบกระแสไฟฟ้าเข้าระบบกล้อง CCTV และการบริการจัดการข้อมูลจากกล้อง CCTV นะครับนายอัครวัฒน์ระบุว่าจากที่ได้เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตจากกระแสไฟฟ้าที่เสากล้อง CCTV รั่วบริเวณปากซอยพหลโยธิน47เขตจตุจักรเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาจนเป็นข้อกังขาแก่ประชาชนว่ากรุงเทพมหานครบรรจบกระแสไฟฟ้าอย่างไรนอกจากนี้ที่ผ่านมานั้นมีประชาชนมาขอภาพจากกล้อง CCTV ของกรุงเทพมหานครแต่ก็มีปัญหาติดขัดไม่สามารถให้ภาพได้นะครับเนื่องจากเกินระยะเวลาที่กล้องสามารถเก็บข้อมูลได้หรือได้ภาพไปแต่ก็ไม่สามารถที่จะนำไปใช้งานได้เนื่องจากขาดความคมชัดจึงเป็นไปได้หรือไม่ที่กรุงเทพมหานครด้านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยในที่ประชุมว่ากล้อง CCTV บริเวณนั้นกรุงเทพมหานครเคยเข้าไปตรวจสอบตามระยะเวลาการซ่อมบำรุงล่าสุดเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาแต่ว่าไม่พบปัญหานะครับสำหรับในวันที่เกิดเหตุกล้องบริเวณดังกล่าวทำงานได้ตามปกติและสามารถบันทึกภาพไว้ได้แต่มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุคือการบรรจบไฟฟ้าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกด้วยว่ากรุงเทพมหานครไม่สามารถดำเนินการเองได้ต้องประสานขอความร่วมมือจากการไฟฟ้านครหลวงขณะที่นายอมรกิจเวงกุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสิ่งที่เป็นนโยบายเร่งด่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขณะนี้คือการติดตั้งกล้อง CCTV 59,000 ตัวซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคมนี้ซึ่งในจำนวนนี้แบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทที่1คือกล้องที่ส่งสัญญาณภาพด้วยระบบสายไฟเบอร์ออปติกซึ่งจะส่งสัญญาณเข้ามาที่ศูนย์ควบคุมสารวาการกรุงเทพมหานครนอกจากนั้นก็จะกระจายสัญญาณภาพไปตามหน่วยงานที่ร้องขอเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือหน่วยงานความมั่นคงอื่นๆสำหรับประเภทที่2คือกล้องที่เก็บสัญญาณไว้ในตู้หรือว่า DVR เนื่องจากพื้นที่กล้องตัวนั้นติดตั้งอยู่ไม่สามารถเชื่อมต่อด้วยสายไฟเบอร์ออปติกได้
ดยกล้องประเภทนี้มีข้อจำกัดเนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลได้เพียง 30-50 วันและแต่สเปคของเครื่องตามมาตรฐานสากลซึ่งหากต้องการมีการขยายช่วงเวลาการเก็บภาพให้ได้นานขึ้นและมีภาพคมชัดขึ้นจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนขนาดเมมโมรี่การ์ดให้สามารถรองรับได้ซึ่งกรุงเทพมหานครจะรับไปพิจารณาและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งหากดำเนินการได้ก็จะดำเนินการในทันทีแต่หากเป็นขั้นตอนที่จะทำให้มีค่าใช้จ่ายและงบประมาณที่สูงขึ้นก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครให้พิจารณาต่อไปไปฟังเสียงรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในอมรกิจเวงกุลครับกล้องที่เก็บภาพเอาไว้ในตู้ที่เราเรียกว่า DVR นะครับซึ่งในลักษณะกล้องที่เก็บภาพในตู้นั้นเนื่องจากว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถที่จะไปเชื่อมสัญญาณภาพกับสายออปติกไฟเบอร์ที่มีให้บริการหรือว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครเองได้ส่วนนี้แหละครับจึงทำให้เกิดข้อจำกัดในการเก็บภาพในตัวตู้ DVR นั้นก็จะมีความจุ1ตู้นะครับข้างในจะมีเครื่องบันทึกแถบแม่เหล็กซึ่งเดิมซึ่งเราก็เรียกเครื่องเก็บภาพในลักษณะของกล้องปัจจุบันนี้เราใช้กล้องที่มีความเข้มหรือว่ามีดอทค่อนข้างที่จะสูงอย่างน้อยก็คือประมาณ 500,000 พิกเซลนะครับหรือว่า 500,000 จุดต่อตารางนิ้วการเก็บภาพจึงจำเป็นต้องขยายตัวเครื่องตัวเมมโมรี่การ์ดข้างในหรือว่าตัวการ์ดแม่เหล็กข้างในนะครับซึ่งแต่เดิมนั้นเราเก็บภาพสัญญาณภาพไว้ได้30วันถึง50วันตามสเปคแต่เมื่อเก็บ50วันแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อนำภาพออกมาฉายความคมชัดของภาพไม่เพียงพอจึงขอให้กำหนดการเก็บภาพเพียงแค่30วันซึ่งเป็นมาตรฐานสากลทั่วโลกที่ใช้อยู่ไม่ใช่เป็นเฉพาะกรุงเทพมหานครนะครับเป็นมาตรฐานสากลทั่วโลกในการเก็บภาพในเครื่องเก็บภาพจากกล้อง CCTV ทั้งโลกใช้อยู่ประมาณ30วันครับกรณีที่ท่านสมาชิกอยากจะให้ขยายเก็บสัญญาณภาพไปเป็น1ปีนั้นขออนุญาตว่าจะนำเรื่องนี้ไปหารือกับทางผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องถ้าดำเนินการได้ขออนุญาตรับปากว่าจะดำเนินการให้ทันทีแต่การดำเนินการนั้นถ้าเป็นขั้นตอนในการทำให้เกิดงบประมาณสูงเกินบางจำเป็นจะขออนุญาตนำกลับมาเรียนทางสภาและสำหรับนะคะทางด้านของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้มีการตั้งกระทู้ถามสดนะคะถึงฝ่ายบริหารเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาประชาชนที่ประสบเหตุความบกพร่องระบบสาธารณูปโภคที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางกรุงเทพมหานครซึ่งทางกรุงเทพมหานครยอมรับนะคะว่าการแก้ไขเยียวยายังติดขัดในเรื่องของระเบียบการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือจะเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือได้เรือโทวารินเดชเจริญสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตั้งกระทู้ถามสดในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครคราวสมัยประชุมสามัญสมัยที่1ครั้งที่2ประจำปี2559โดยมีร้อยตำรวจตีเกียงศักดิ์โลหะชาละประธานสภากรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมโดยเรือโทวารินได้ซักถามฝ่ายบริหารถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนกรณีได้รับความเสียหายจากความชำรุดบกพร่องของสาธารณูปโภคหรือสาธารณูปโภคที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครในช่วงเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้มีคนตกท่อระบายน้ำเนื่องจากฝาท่อชำรุดหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงต่อที่ประชุมว่ากรุงเทพมหานครไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนแต่การเยียวยาหรือช่วยเหลือนั้นกรุงเทพมหานครยังติดขัดในเรื่องข้อกฎหมายซึ่งการเดินหน้าแก้ไขข้อระเบียบหรือกฎหมายจะต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบอาจต้องใช้วิธีการตั้งกองทุนเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยโดยหากเกิดจากปัญหาความบกพร่องในการทำงานของกรุงเทพมหานครด้านนายจุมพลสำเภาพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าที่ผ่านมากรุงเทพมหานครยังไม่มีกฎหมายที่รองรับความเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องจากการทำงานของกรุงเทพมหานครโดยตรงส่วนใหญ่จะเป็นการดูแลตามที่ประชาชนมีการร้องขออย่างไรก็ตามการจัดตั้งกองทุนเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งกรุงเทพมหานครจะนำแนวทางที่ทางสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเสนอเพื่อไปพิจารณาในการดำเนินการต่อไปปลัดกรุงเทพมหานครนะครับแนะให้แต่ละสำนักงานในสังกัดประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมสมาคมข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อเข้าถึงการแลกเปลี่ยนให้ความรู้และเข้าถึงสวัสดิการ
นายพีรพงษ์ฉายสายเชื้อปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะนายกสมาคมข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครครั้งที่1ประจำปี2559ที่ห้องเอราวัณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครสำหรับวัตถุประสงค์ของสมาคมคือเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นและให้การสนับสนุนสวัสดิการสงเคราะห์และสนับสนุนการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังมีแนวทางจัดสวัสดิการของสมาคมนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ช่วยเหลือสงเคราะห์ศพของสมาชิกบิดาและมารดาของสมาชิกช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบอัคคีภัยสมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุและค่าเงินบุตรแรกเกิดพร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์นิติบริการเพื่อให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเมื่อสมาชิกถูกฟ้องร้องจากกรณีปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกรวม 5,003 รายโดยในที่ประชุมปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ศพ บิดาและมารดาของสมาชิก4รายจำนวนรายละ 2,000 บาทและช่วยเหลือค่าบุตรแรกเกิดละ3รายรายละ500บาททั้งนี้ปลัดกรุงเทพมหานครต้องการให้ข้าราชการลูกจ้างกรุงเทพมหานครเข้าร่วมสมาคมให้มากขึ้นโดยให้แต่ละสำนักงานในสังกัดประชาสัมพันธ์ถึงวัตถุประสงค์ให้แก่บุคลากรเพื่อเข้าถึงการแลกเปลี่ยนความรู้และสวัสดิการและสำหรับนะคะท่านที่รอคอยความสวยงามของทุ่งทานตะวันค่ะขณะนี้ในทุ่งทานตะวันบริเวณของเกษตรนวมินทร์ได้มีการเบ่งบานนะคะแล้วก็พร้อมเปิดเป็นทางการให้กับนักท่องเที่ยวเข้าชมพร้อมนิทรรศการการจำหน่ายสินค้ามากมายนางวันธนีวัฒนะรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมชมทานตะวันปันความสุขที่ทุ่งทานตะวันถนนประเสริฐมนุกิจหลังโรงเรียนสตรีวิทยา2พร้อมเปิดจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ทุ่งทานตะวันให้นักท่องเที่ยวทั้งในและนอกเขตพื้นที่ได้เข้ามาท่องเที่ยวในเขตลาดพร้าวมากขึ้นเพื่อเป็นฤกษ์งามยามดีในการเปิดงานรองปลัดกรุงเทพมหานครร่วมปลูกดอกทานตะวันในกระถางร่วมกับผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวด้วยด้านรองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวเปิดงานว่ากรุงเทพมหานครเล็งเห็นความสำคัญในมิติต่างๆที่จะพัฒนาให้เป็นมหานครแห่งความปลอดภัยมหานครแห่งความสุขและมหานครสีเขียวผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างเช่นการจัดกิจกรรมทานตะวันปันความสุขในครั้งนี้ที่ร่วมสร้างกรุงเทพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมโดยให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นทั้งนี้ทุ่งทานตะวันเป็นการดำเนินโครงการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทำเกษตรอินทรีย์ในการพัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่าจากบริษัทสยามประชาคารจำกัดจำนวน25ไร่โดยนำมาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจกลางกรุงเทพเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็นปอดของกรุงเทพมหานครอีกแห่งหนึ่งในพื้นที่ทั้งหมดได้นำมาแบ่งสัดส่วนทำการปลูกพืชผักสวนครัวทำปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ย่อย3ไร่แบ่งนาสาธิต2ไร่พัฒนาเป็นแหล่งน้ำ10ไร่ให้ประชาชนนักเรียนนักศึกษาที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาวิธีปลูกพืชแนวเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยภายในงานจะมีนิทรรศการจำหน่ายสินค้ามากมายเช่นสินค้าโอท็อปพืชผักเกษตรอินทรีย์จึงอยากขอเชิญชวนประชาชนชาวกรุงเทพมหานครได้มาร่วมชื่นชมดอกทานตะวันที่ไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงต่างจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังแนวทางการออกแบบจากทุกภาคส่วนนะครับเพื่อนำไปสู่การพัฒนาย่านท่าพระจันทร์ปักคลองตลาดคาดเริ่มดำเนินการตามแผนเดือนมิถุนายนนี้นายยุทธพันธ์มีชัยผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมจัดทำผังออกแบบชุมชนเมืองในการพัฒนาและปรับปรุงฟื้นฟูย่านท่าพระจันทร์ปากคลองตลาดโดยมีคณะผู้บริหารสำนักผังเมืองผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษาและภาคประชาสังคมตลอดจนประชาชนในพื้นที่โดยการประชุมครั้งนี้กรุงเทพมหานครสำนักผังเมืองร่วมกับศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการจัดทำแผนแม่บทฟื้นฟูย่านท่าพระจันทร์ปากคลองตลาดซึ่งถือเป็นวาระสำคัญในการเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์250ปีหรือโครงการกรุงเทพมหานคร250
โดยครั้งนี้เป็นการระดมความคิดเห็นครั้งที่3เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงฟื้นฟูเมืองให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมืองและเหมาะสมกับสภาพกายภาพเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมโดยยึด3แนวคิดหลักในการออกแบบคือ1เชื่อมโยงภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมระหว่างแม่น้ำวัดวังและชุมชน2เชื่อมโยงพื้นที่ริมน้ำ3ฟื้นฟูพื้นที่การค้าสำคัญเพื่อตอบรับบริบทของผู้ใช้ในพื้นที่กลุ่มใหม่สำหรับการดำเนินโครงการกรุงเทพมหานคร2550โครงการนี้เป็นระยะที่2เริ่มมาตั้งแต่เดือนธันวาคม2558ซึ่งจะระดมความคิดอีก2ครั้งนับจากนี้คาดสิ้นสุดภายในเดือนมิถุนายน2559ถึงจะดำเนินการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์แผนฟื้นฟูเมืองต่อไปทางกรุงเทพมหานครนะคะได้มีการยืนยันถึงการทำงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยเน้นความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเป็นหลักในขณะเดียวกันค่ะได้มีการเตรียมบทลงโทษสำหรับบริษัทนะคะที่รับผิดชอบหากเป็นผลจากความประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่นายทวีศักดิ์เลิศประพันธ์ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของกล้อง CCTV และเสากล้องทุกตัวในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งมีกล้องอยู่กว่า 50,000 ตัวและมีเสาที่ติดตั้งกล้องจำนวนกว่า 10,000 เสาในขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยยืนยันว่าการตรวจสอบของกรุงเทพมหานครใช้วิธีการใช้อุปกรณ์ตรวจสอบรูปแบบมาตรฐานคือการวัดกระแสไฟฟ้าโดยเครื่องโอห์มมิเตอร์ในการวัดเท่านั้นไม่ได้มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่วัดกระแสไฟฟ้าโดยให้เจ้าหน้าที่ถอดรองเท้าและกอดเสาไฟเพื่อวัดความปลอดภัยใดๆทั้งสิ้นซึ่งการทำงานของกรุงเทพมหานครได้ยึดหลักความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นหลักและไม่ได้ให้ข่าวตามที่ปรากฏซึ่งอาจจะเป็นการเข้าใจผิดโดยคาดว่ามาจากมีการแชร์ภาพที่มีเจ้าหน้าที่กอดเสาไฟกล้อง CCTVซึ่งตนได้เรียกมาสอบถามและเจ้าหน้าที่บอกว่าถ่ายภาพกันเล่นโดยตนได้ว่ากล่าวตักเตือนไปเพราะการกระทำดังกล่าวอาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดได้ส่วนการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยอุปกรณ์การวัดกระแสไฟฟ้าขณะนี้ยังไม่มีเสากล้อง CCTV พื้นที่ใดที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วโดยกรุงเทพมหานครจะเร่งการตรวจสอบทุกๆพื้นที่ให้เสร็จสิ้นโดยไม่เกิน 1-2 สัปดาห์นี้เพียงให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยของอุปกรณ์กล้อง CCTV กรุงเทพมหานครอย่างเต็มที่ด้านนายอมรกิจเวงกุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เตรียมส่งหนังสือเตือนถึงบริษัทผู้รับจ้างติดตั้งดูแลกล้อง CCTV โดยหากผลการตรวจสอบสาเหตุของผู้เสียชีวิตได้ผลสรุปแน่ชัดว่าเกิดขึ้นจากความบกพร่องของบริษัททางกรุงเทพมหานครต้องมีมาตรการดำเนินการเช่นการคาดโทษและแบล็คลิสต์บริษัทดังกล่าวต่อไปสำหรับผู้เสียชีวิตจะเป็นหน้าที่ตามสัญญาจ้างตามกฎหมายของบริษัทผู้รับจ้างที่ต้องดูแลเยียวยาทุกด้านซึ่งญาติหรือครอบครัวของผู้เสียชีวิตสามารถเรียกร้องกับบริษัทได้โดยตรงแต่อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครพร้อมดูแลช่วยเหลือผู้เสียชีวิตนอกเหนือจากการช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายและสัญญาซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือในรูปแบบตามจริยธรรมอาทิการดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตสร้างอาชีพให้คนในครอบครัวสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้กองควบคุมโรคติดต่อสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครนะครับได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ระวังโรคต่างๆในช่วงฤดูนะครับเปลี่ยนฤดูในขณะนี้โดยระบุว่ามี5โรคอันตรายจากการรับประทานที่จะต้องจับตามองใกล้ชิดกองควบคุมโรคติดต่อสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครนะครับได้ออกหนังสือแจ้งการป้องกันโรคที่มากับภัยแล้งซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่ออาหารและน้ำได้แก่โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันโรคอาหารเป็นพิษโรคอหิวาตกโรคโรคบิดโรคไข้รากสัตว์น้อยหรือว่าไทฟอยดังนั้นจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังการรับประทานอาหารและน้ำในช่วงฤดูช่วงนี้นะครับและดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กเล็กอยู่ในอายุช่วงแรกเกิดถึง4ปีผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ก่อนรับประทานอาหารก่อนเตรียมอาหารและหลังเข้าห้องน้ำทุกครั้งกินอาหารที่ปรุงสุกสะอาดใหม่ๆดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุกรวมทั้งเลือกซื้อน้ำแข็งที่มีความสะอาดกอ
และสำหรับนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะเราจะได้ไปชมนะคะความงดงามของการประดับประดาไฟที่ลานคนเมืองอีกครั้งนึงในช่วงนี้ไปติดตามกันได้นะคะจากทางคุณชลิดาเอี่ยมละออค่ะค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่บริเวณตรงจุดเช็คนะคะตรงบริเวณลานคนเมืองหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งในส่วนของจุดเช็คอินตรงนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีการถ่ายรูปเช็คอินเพื่อเข้ามาชมไฟประดับที่ตรงลานคนเมืองนะคะซึ่งคุณผู้ชมนะคะที่จะท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยมาที่นี่นะคะก็เมื่อมาแล้วนะคะก็คนที่จะมาเช็คอินเพื่อถ่ายรูปอัพลง Facebook หรือว่า Instagram ก่อนก็ได้นะคะค่ะและสำหรับในขณะที่บริเวณรอบๆบริเวณลานคนเมืองในขณะนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่า ปริมาณของประชาชนนั้นเริ่มมาอย่างเรื่อยๆแล้วนะคะเริ่มทยอยเข้ามาถ่ายรูปกันเรื่อยๆแล้วนะคะซึ่งดิฉันคาดว่าในช่วงของค่ำนี้นะคะจะมีประชาชนมาถ่ายรูปในบริเวณนี้กันเพิ่มมากขึ้นค่ะและขณะที่ในส่วนของการแสดงบริเวณเวทีนั้นก็มีการเต้นลีลาดของชมรมลีลาดบางเขนนะคะซึ่งในจุดนี้นะคะสร้างความบันเทิงให้กับประชาชนมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการจะใช้ที่ต้องการจะหัดเต้นลีลาดนะคะก็สามารถมาตรงบริเวณนี้ได้เลยนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็มีระหว่างวันที่11ถึง17มกราคมนี้เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมท่านใดต้องการจะเต้นลีลาดนะคะก็มาได้เลยนะคะก็จะมีครูสอนให้เลยทีเดียวค่ะและสำหรับบรรยากาศในช่วงของเวลาถัดไปนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นทางทีมข่าวเมโทรทีวีจะรายงานให้ทราบในช่วงถัดไปค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะขอบคุณนะครับคุณชลิดาเอี่ยมละอ่อนนะครับนั่นคือบรรยากาศที่ลานคนเมืองคุณสวรักษ์อย่าลืมไปเช็คอินนะครับใช่ค่ะในจุดนี้นะคะเชื่อว่าถ้าท่านใดที่มาในวันที่ก่อนจะมีจุดเช็คอินต้องกลับมาเช็คอินอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ก็ว่าได้ค่ะเดี๋ยวมาไม่ถึงนะครับต้องไปเช็คอินด้วยไปต่อกันที่บอกกล่าวเล่าเรื่องกรุงเทพมหานครครับจอมทองนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกตรวจสอบกล้อง CCTV บริเวณถนนพระรามที่2ตลอดสายเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้อำนวยการเขตตลิ่งชันให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาดำเนินการซ่อมทางเดินชำรุดบริเวณชุมชนวัดเงินและซ่อมแซมปากช่องตะแกรงรับน้ำชำรุดบริเวณปากซอยชัยพฤกษ์26เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในชุมชนผู้อำนวยการเขตทุ่งคุมอบหมายฝ่ายโยธาดำเนินการปิดฝาท่อระบายน้ำในซอยประชาอุทิศ90เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรไปมาผู้อำนวยการเขตดุสิตนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาฝ่ายรักษาความสะอาดเก็บขยะวัชพืชรอบคูคลองบริเวณสถานีสูบน้ำคลองบ้านยวนเพื่อเปิดทางน้ำไหลให้กับการระบายน้ำสะดวกขึ้นผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญนำฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะเก็บขยะใต้สะพานชุมชนเลิศสุขสมถนนพุทธมณฑลสาย1เพื่อพัฒนาพื้นที่การปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบไปตรวจสอบสภาพอากาศนะคะจากฝนฟ้าพยากรณ์ค่ะบริเวณของความกดอากาศสูงจากทางประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลงทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้าแต่ยังคงมีอากาศเย็นโดยทั่วไปขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยสำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้ในบางแห่งในระยะนี้
ไปดูพยากรณ์อากาศรายภาคนะครับภาคเหนือนะครับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ทางตอนบนของภาคอากาศหนาวนะครับอุณหภูมิต่ำสุด 12-15 องศานะครับส่วนตอนล่างของภาคอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุด 16-20 องศานะครับอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาสำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะครับอุณหภูมิต่ำสุด 4-10 องศาลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนบางแห่งร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 17-21 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 10-14 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางนะครับอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนบางแห่งร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณตอนล่างของภาคนะครับอุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาสูงสุด 33-34 องศานะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนเป็นแห่งๆร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากตามบริเวณชายฝั่งอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับมีเมฆบางส่วนกับมีฝนบางแห่งร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปลมตะวันออกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรนะครับในภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนบางแห่งร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆบางร้อยละ20ของบางพื้นที่นะครับส่วนมากในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดนะครับอยู่ที่ 23-24 องศานะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 33-34 องศานะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับติดตามต่อค่ะ